สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันจันทร์ที่1กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ทีมชาติอังกฤษก็หืดขึ้นคอเลยทีเดียวหลังจากที่เฉือนเอาชนะสโลวาเกียไป 2-1 เกมนี้เนี่ยใน90นาทีเนี่ยเสมอ 1-1 สโลวาเกียนำไปก่อนจากอีวานชาเลนก่อนที่จูดมาตีเสมอให้กับอังกฤษในช่วงนาทีสุดท้ายของทดเจ็บครึ่งหลังฮะทำให้ต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแล้วอังกฤษก็ไม่ได้ประตูชัยจากแฮร์รี่เคนนะฮะโอ้โหเหนื่อยเลยในขณะที่คู่หนึ่งสเปนก็ถล่มเอาชนะจอร์เจียไป 4-1 จอร์เจียนั้นไม่ก่อนจากโรบินเลอร์โนแมนของทางสเปนเนี่ยทำเข้าประตูเองฮะก่อนที่สเปนซัดทีเดียว4ลูกจากโรดี้ฟาเบนรูยส์นิโก้วิลเลียมแล้วก็ดานิอัลโมมาอัปเดตผังเส้นทางสู่นัดชิงกันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่สายบนนะสเปนเมื่อคืนนี้ชนะก็เข้ารอบ8ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเยอรมนีในขณะที่สายล่างครับอังกฤษที่เอาชนะสโลวาเกียได้เหมือนกันก็เข้ารอบ8ทีมไปเจอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะฮะก็เป็นรอบ16ทีมมี2คู่เหมือนเดิม5ทุ่มฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมแล้วก็ตี2โปรตุเกสพบสโลวาเนีย